แก๊งเขาบอกว่าเป็นแก๊งที่เขาทำธุรกิจแถวๆแยกแครายค่ะเดินขายพวงมาลัยอยู่นะฮะแต่ยกพวกไปฟันหนุ่มคนหนึ่งจนอาการสาหัสเลยนะครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ปมเหตุเขาบอกว่ามาจากเรื่องหึงหวงล้วนๆผมพาไปดูภาพที่เกิดเหตุก่อนนะฮะไล่ฟันกันแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องเช่าในซอยเรวดี10นะครับในพื้นที่ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีไปเจอคนเจ็บนะฮะตำรวจไปตรวจสอบในใหม่อายุ33ปีถูกฟันที่ศีรษะที่แขนแล้วก็ตามตัวเนี่ยเป็น10แผลเลยกู้ภัยปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าคุณตาลเย็บ50กว่าเข็มค่ะเบื้องต้นเนี่ยคุณอานะฮะของคนเจ็บซึ่งเป็นเจ้าของห้องเช่าเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่น6คนขี่มอเตอร์ไซค์มา3คันแล้วก็มี3คนเนี่ยยืนคุมเชิงอยู่หน้าประตูส่วนอีก3คนเอามีดคนละเล่มตรงเข้าไปกระหน่ำฟันในใหม่จนเลือดท่วมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นแฟนของคนเจ็บนี่เห็นเหตุการณ์ก็เลยร้องตะโกนให้ช่วยนะครับทำให้ผู้ก่อเหตุรีบวิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนี่คือภาพจากกล้องหน้ารถนะฮะคุณผู้ชมฮะมีพลเมืองดีเนี่ยส่งให้ทีมข่าวค่ะเดี๋ยววนให้คุณผู้ชมดูอีกทีนี่นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะฮะภาพจากตัวนี้นะครับบริเวณ4แยกแครายนี่จะเห็นว่าตัวคนเจ็บเนี่ยดูนะฮะไปนี่ไปซัดกับทางฝั่งของฝั่งคู่กรณีมาก่อนนี่เหมือนจะเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถูกยกพวกไปฟันที่บ้านนะฮะเดี๋ยวค่อยๆไปเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงนะฮะคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เนี้ยบริเวณแยกแครายคนเจ็บก็คือทางฝั่งคนเสื้อฟ้านะที่เราชี้เขาไปเจอกับพี่ชายของคู่กรณีซึ่งเป็นพี่ชายแฟนใหม่แล้วก็มีการซัดกันมาก่อนรอบหนึ่งแล้วนะฮะนี่อ่ะให้ดูเหตุการณ์นี้นะครับหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับวันนี้เราไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้เพิ่มเติมนะฮะน้องเบตตี้จุธามาทีมข่าวเวิร์กพอยต์เนี่ยไปที่จุดเกิดเหตุนะครับวันนี้ไปคุยกับคุณแป๊กอายุ32ปีเป็นน้องสาวของคนเจ็บนะฮะก็คือนายใหม่นะฮะตัวน้องสาวเล่าให้ฟังนะครับว่านายใหม่พี่ชายเนี่ยไปตีฝั่งคู่กรณีก่อนก็คือในภาพกล้องหน้ารถเมื่อสักครู่นี้ที่เอาให้คุณผู้ชมดูนะฮะซัดเขาก่อนและสุดท้ายฝั่งพี่ชายคู่กรณีเนี่ยเขาเลยยกพวกประมาณ6คนเนี่ยมารุมฟันในช่วงเย็นของวันที่เกิดเหตุค่ะจนเป็นเหตุทำให้ตัวในใหม่ตอนนี้สภาพยับเยินและตอนนี้ตำรวจกำลังตามล่าตัวฝั่งคู่กรณี6คนนั้นอยู่นะฮะเอาฟังเสียงดูหน่อยครับตอนแรกเริ่มแรกเลยนะก็คือว่าพี่ชายหนูอะออกไปตีเขาก่อนที่ไฟแดงก็คืออย่างนั้นหนูก็ยอมรับผิดว่าพี่หนูออกไปตีเขาก่อนแต่ตีแค่ทีเดียวทีเดียวจริงๆเลยแต่มันไม่ใช่คู่กรณีมันเป็นพี่ชายของมันเป็นผู้พี่ชายของคนที่ว่าแย่งแฟนแย่งแม่ของไอ้นี่ไปคือแม่เนี่ยอยู่ดีๆก็ไปกับเขาไปกับคนที่มาตีใช่จ้ะก็คือยังไม่เลิกกับพ่อของเจ้านี่เลยของพี่ชายหนูอะใช่จ้ะเมื่อวานพี่เขาไปเจอเขาก็เลยตีทีนึงเหตุการณ์ที่อยู่ตรงนี้ก็คือไอ้คนที่โดนตีอะเรียกออกไปคุยเรียกพี่ชายหนูออกไปคุยหนูรู้อยู่แล้วว่ายังไงต้องมีเรื่องกันหนูก็เลยคุณผู้ชมมาเห็นบอกว่าปมจริงๆคือเรื่องหึงหวงนะฮะแฟนเก่าแฟนใหม่กับทางฝั่งไอพี่แฟนอะที่มีปัญหากันนะฮะเดี๋ยวตามกันต่อแล้วกันกับกรณีนี้แต่ว่าเดี๋ยวตำรวจกำลังตามตัวอยู่นะฮะแก๊ง6คนนี้ที่มาฟันในใหม่จนสาหัสคือเข้าใจว่าไปทำเขาก่อนแหละก็แยกเป็นความผิดแต่ละกรณีไปก็แล้วกันนะฮะ